ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราแวบมาอยู่ที่บริเวณวัดไก่จันทร์นะครับตรงที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างวัดไก่จันทร์กับวัดสตือนะครับนี่ก็เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกสะพานหนึ่งนะครับสะพานนี้ก็เชื่อมระหว่าง2ฝั่งของแม่น้ำป่าสักนะครับทำให้สามารถเดินทางกันได้สะดวกนะครับใกล้ในการที่จะไปมาหาสู่กันของชาวบ้านสองฝั่งนะครับวันนี้ก็เงียบไม่ค่อยมีคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้การเดินทางอะไรก็ลำบากนะครับไม่ค่อยสะดวกก็เป็นผลดีนะครับทำให้เรามีโอกาสได้มาถ่ายคลิปวิดีโอโดยที่ไม่มีคนอยู่บนสะพานเลยนะครับโดยปกติแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปกันเต็มสะพานนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเขื่อนพระราม6นะครับที่กั้นแม่น้ำป่าสักบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท้ายเขื่อนนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นเหนือเขื่อนขึ้นไปนะครับน้ำฝั่งก็จะเยอะกว่าฝั่งนี้มันมีหลายคลองมากเลยนะครับซอกแซกไปหมดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่เส้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือแม่น้ำป่าสักแน่นอนนะครับนู่นเขื่อนพระราม6นะครับด้านหน้าของเราก็คือวัดสตือนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีตลาดนัดแล้วก็มีคนที่มาทำบุญไหว้พระนอนกันทุกวันนะครับเสียงก็จะดังมากเลยครับเพราะว่ามีแตรวงที่ประชาชนก็มาแก้บนนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับแต่วันนี้ก็เงียบเหงานะครับไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวก็คงอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าวิกฤตมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับปิดเลยแหละครับไม่ให้เข้าเลยคนพื้นที่ก็เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยนี่นะครับนี่เห็นแต่รูปภาพไกลๆไว้ก่อนนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับที่เราจะได้เห็นเงียบสงบแบบนี้นะครับ
เงียบมากเลยครับวันนี้วันที่ไม่มีคนนะครับแม้จะไปบรรจุนะครับก็อยากให้มันหายไปเร็วๆนะครับเจ้าโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเศรษฐกิจท่องเที่ยวหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหรือคนต่างๆนะครับสวนพระราม6สวนงามเดี๋ยวเรามาชมวิวรอบๆสะพานกันนะครับนี่ก็คือวัดไก่จันทร์ก็ตามประวัติเขียนไว้ว่าเป็นสถานที่กำเนิดสมเด็จโตนะครับก็ยังไงดีก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก็จะมีเสียงแตรวงนะครับดังอยู่ตลอดทั้งวันนะครับไม่ได้เงียบขนาดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับพามาชมวิวแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณเขื่อนพระราม6ตรงนี้ก็คือสะพานสัมพันธ์นะครับเชื่อมระหว่างวัดไก่จันกับวัดสะพือนะครับยังไงเพื่อนๆท่านไหนที่มีเวลาว่างนะครับหมดปุ๋ยไปแล้วก็ขอเชิญมาเที่ยวกันครับมากราบไหว้พระทำบุญกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ